สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามเป็นประจำทุกวันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์บทความพิเศษได้ย้อนกลับมาตอกย้ำซ้ำเตือนพวกเราทั้งหลายให้มีอีมานให้มีความศรัทธาเพิ่มขึ้นแล้วก็ห่างไกลนะครับจากการปฏิบัติจากการกระทำใดๆก็ตามแต่ที่มันจะทำให้อีมานเราลดน้อยถอยลงเรื่องที่เป็นความชั่วต่างๆที่เกิดจากการไม่ละอายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงไม่รำลึกถึงความตายนะครับไม่สนใจถึงความโดดเดี่ยวในหลุมกุโบสถ์นั่นแปลว่าคนนั้นไม่มีความละอายก็ได้พูดกับพี่น้องไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะครับการรำลึกถึงโลกอาคิเราะห์ให้มากๆนะครับแล้วก็ตัดทิ้งในสิ่งที่มันเป็นซีนาตัลฮายาติดดุนยาความเพลิดเพลินของโลกดุนยานะครับใช้ชีวิตแต่พอดีใช้ชีวิตแต่พอเพียงให้มีความสุขอย่าไปเหน็ดเหนื่อยหามรุ่งหามค่ำทำมาหากินจนกระทั่งละหมาดก็ไม่เอานะครับพออยู่ในเดือนรอมฎอนก็บวชก็ไม่แข็งนะครับเพราะเนื่องจากเราไปจริงจังนะครับแล้วก็มีข้ออ้างว่าบวชไม่ไหวนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นแปลว่าเราไม่ได้ละอายต่ออัลลอฮ์เราอายคนนะเรายังอายเลยนะครับถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้สร้างคนขึ้นมาอีกอัลลอฮ์เป็นพระผู้สร้างเราเนี่ยไม่อายพระผู้สร้างกันบ้างหรือในสิ่งที่เราทำผิดกันอยู่เนี่ยในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนานะครับการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ในอัลกุรอานได้ศึกษาความหมายของมันก็จะพบว่าหลายๆเรื่องที่อัลลอฮ์สั่งใช้นะครับแน่นอนเรื่องละหมาดเรื่องซะกาตเรื่องบวชเรื่องการทำฮัจญ์นี่เป็นเสาหลัก5ประการที่อัลลอฮ์ตะอาลาสั่งใช้ถ้าเสาหลัก5ประการนี้ท่านไม่ทำเนี่ยสิ่งที่เป็นส่วนย่อยๆอื่นๆท่านจะทำหรือครับเพราะว่าเรื่องหลักๆท่านยังไม่ทำถ้าหากว่าท่านไม่ทำเรื่องหลักๆก็แปลว่าท่านไม่ได้ละอายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหรือแม้กระทั่งย้อนกลับมาในเรื่องครอบครัวไม่เห็นลูกเนี่ยพาเพื่อนมาที่บ้านพ่อแม่ก็เห็นว่าเออเป็นเพื่อนของลูกก็ไม่เป็นไรนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อแม่ก็ไว้วางใจนะครับไว้วางใจให้ลูกนะอยู่กันพ่อแม่ไปธุระพอกลับมาเอ๊ถามว่าลูกไปอยู่ไหนกันที่ไหนได้ไปหมกตัวกันอยู่ในห้องนะครับพอเปิดห้องเข้าไปก็ขาอ่อนเลยนะครับกำลังพีกัญชากำลังต้มน้ำท่อมเก็บไม่ทันป๋ากับมะเปิดประตูเข้าไปพอดีเก็บไม่ทันถามว่าพ่อแม่ไม่ขาอ่อนนะครับขาอ่อนนะครับลูกที่เพื่อนคบเนี่ยนะครับลูกของเราไปคบเพื่อนกลายเป็นเพื่อนที่มาชักชวนกันนำเอาสิ่งที่เป็นมะซียัดเข้ามาในบ้านฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับฝากให้สกรีนให้ดีนะครับสกรีนให้ดีเพราะคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเขาจะไม่ทำในสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาในขณะที่เขาศรัทธาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยยกตัวอย่างนะครับในหะดีษบทหนึ่งซึ่งอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมลายัซนีอัซซานีฮีนะยัซนีวะฮุวะมุมินคนที่ทำซีนาเนี่ยเขาจะไม่ทำซีนาในขณะที่เขาเป็นผู้ศรัทธานะครับในขณะที่ยังมีอีมานอยู่เนี่ยนะครับ
เขาไม่ทำหรอกซีนาแต่ไอ้ที่ทำซีนาทำในขณะที่อีหม่านมันลดลงฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับอีหม่านของเราเนี่ยต้องประคับประคองให้ดีหล่อเลี้ยงให้ดีนะครับถ้าอีหม่านของเรามันสึกหลอนะครับเมื่อไรแล้วเราต้องถ่ายนะครับเราต้องพยายามต่อเติมอีหม่านของเราเนี่ยให้มันมีความเข้มข้นให้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่พออีหม่านน้อยลงแล้วเราก็หลงไปกับในเรื่องที่ชัยฏอนมันดึงไปอีหม่านมันก็จะไม่เหลือพออีหม่านมันไม่เหลือแล้วเนี่ยมันก็ด่าพ่อด่าแม่มันได้พออีหม่านไม่เหลือแล้วเนี่ยพี่น้องครับมันก็ซื้อหวยได้มันก็เล่นการพนันได้มันทำซีนาก็ได้นี่เรียกว่าอีหม่านเนี่ยมันน้อยไม่ได้แปลว่าหมดนะยังพอเหลืออยู่มั่งเนี่ยยังพอหล่อลื่นไปได้บ้างเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำมันเครื่องเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นไปได้ไหมล่ะเราซื้อรถมาเนี่ยเราเติมน้ำมันเครื่องไปเราจะวิ่งทั้งตะปีทั้งตะชาติไม่ถ่ายมันเลยเนี่ยเครื่องไม่สึกหรอหรอครับเราก็ต้องรู้จักบำรุงรักษานะครับบำรุงรักษาโดยการประคบระยะของมันแล้วเราก็ต้องถ่ายน้ำมันเก่าออกแล้วก็เอาน้ำมันเก่าเข้าเอาน้ำมันใหม่เข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีให้อยู่ในสภาพที่อะไรครับที่มีประสิทธิภาพพอได้น้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปนะครับชั้นใดก็ชั้นนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าเราไม่ฟังกุรอานเลยไม่ฟังบรรยายเลยไม่ฟังเรื่องศาสนาเลยเนี่ยอีหม่านมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยพอมันลดลงไปอะไรต่อมีอะไรที่เป็นเรื่องมะซียัตก็ทำได้หมดเหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะคนทำซีนาจะไม่ทำซีนาในขณะที่เป็นมุมินหรอกในขณะที่ยังมีอีหม่านยังเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ทำหรอกแต่ที่ไปทำตอนไหนพี่น้องครับตอนที่อีหม่านมันน้อยนะครับโดนชัยฏอนมันลากไปแล้วเนี่ยชัยฏอนมันครอบงำความชั่วมันมีจุดดำในใจมากแล้วเนี่ยนะครับมันก็ฉุดดำฉุดไปให้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่ววะลายัสริกุสซาริกุฮีนยัสริกุวะฮุวะมุอ์มินคนที่ลักขโมยเขาจะไม่ลักขโมยหรอกในขณะที่เขาเป็นผู้ที่มีอีหม่านเป็นผู้ที่เป็นมุมินนะครับถามว่าคนมุมินคนไหนบ้างที่ละหมาดครบ5เวลาจะไปลักของชาวบ้านน่ะมีไหมไม่มีหรอกหามาเหอะไม่มีหรอกยกเว้นในขณะที่เขาไปขโมยเนี่ยตอนนั้นน่ะเขาไม่มีอีหม่านแล้วอีหม่านมันน้อยแล้วอีหม่านมันแทบจะไม่มีอยู่ในตัวแล้วมันไม่กลัวอัลเลาะห์แล้วนะครับพอไม่กลัวอัลลอฮ์ไม่กลัวการลงโทษในหลุมกูโบสไม่กลัวเข้านรกแล้วมันก็เลยขโมยไงแล้วพี่น้องเห็นมาแล้วนะตามหน้าข่าวตอนนี้อะไรหายกันล่ะโอ้โหบอนไซนะครับเขานิยมกันนะตอนนี้นะครับก็ไปวางสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะครับพี่น้องคนไหนที่เลี้ยงบอนไซสวยๆต้องระวังให้ดีเขาหายกันมาเยอะต่อเยอะแล้วนะครับแล้วถามว่าเรารู้ได้ไงก็โลกปัจจุบันนี้พี่น้องมันมีกล้องมีอะไรต่ออะไรมันก็มาออกข่าวให้เราเห็นนะครับขับมอเตอร์ไซค์ป่วนเปลี่ยนไปป่วนเปลี่ยนมาเห็นบ้านเป้าหมายวางนะครับพวกบอนไซค์ไว้หน้าบ้านเหลือไหมพี่น้องมันขโมยเลยเพราะเดี๋ยวนี้มันมีราคานะครับตอนที่เขาฮิตกันเรื่องนกนกหัวจุกนกเขานะครับเขาจะฮิตกันเป็นช่วงๆนะครับเสร็จแล้วลองไปแขวนสิไปแขวนลุม4ลุม5นกที่มีราคาเลิฟเบิร์ดเนี่ยนะนกอะไรที่มีราคาไปแขวน4ซุ้ม5หายหมดแหละในยุคนี้นะเนี่ยถึงเรียกว่าเป็นยุคเร่งด่วนเขาเรียกยุคด่วนแดกนะครับหมายความว่าอะไรโอ้เดี๋ยวนี้ไปเข้าห้างที่ไหนก็มีของกินเข้าเซเว่นก็มีของกินนะครับยุคอาหารจานด่วนฉะนั้นยุคนี้เนี่ยมันทำลายอีหม่านของคนไปเยอะเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราต่อเติมอีหม่านอยู่ตลอดเวลาล่ะไม่เป็นไรหรอกพี่น้องต่อให้มันอยู่ในยุคที่ทันสมัยแค่ไหนก็ตามให้มันเจริญมากแค่ไหนก็ตามแต่เราไม่ทิ้งกุรอานเราไม่ทิ้งคำสอนของอัลกุรอานเราไม่ทิ้งแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็เรื่องของโลกแต่เราก็ยังยึดมั่นอัลกุรอานอยู่เราก็ยังยึดมั่นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เนี่ยเราก็จะไม่หลงทางอย่างเด็ดขาดนี่ที่ท่านนบีบอกเอาไว้พี่น้องจำให้ดียึดกุรอานและยึดหะดีษนะครับสิ่งที่มีอยู่ในคำสอนท่านนบีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะกีดะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริยธรรม
เรายังยึดอยู่ต่อให้มันเจริญ 5G 6G มันจะเปลี่ยนไปกี่ G ก็ตามแต่เราก็ยังยึดคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลอยู่ไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะอีหม่านของเราเราได้รับการต่อเติมอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นพอเวลาพี่น้องทำอะไรที่เป็นเรื่องความดีเนี่ยพยายามรักษาความสม่ำเสมอพี่น้องครับพยายามที่จะรักษาระยะนะครับอย่าไปทำเดือนเว้น5เดือนทำปีหนึ่งเว้น2ปีอย่างนั้นไม่ได้ทำทุกวันนะครับทำวันละเล็กวันละน้อยนะครับท่านนบีบอกว่างานที่เป็นที่รักยิ่งก็คืองานที่ทำสม่ำเสมอแม้มันจะน้อยก็ตามไม่ต้องดูปริมาณหรอกครับปริมาณถึงแม้มันจะไม่มากแต่คุณภาพดีนะครับปริมาณถึงจะน้อยแต่ทำเป็นประจำพี่น้องพยายามทำให้เป็นประจำนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าอีหม่านเนี่ยนะครับมันควบคู่อยู่กับการงานที่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยไอการงานที่ดีนะครับการงานที่ไม่ดีทั้งหลายแหล่ที่นบียกมาในเรื่องซีนาในขณะทำซีนาเพราะอะไรเพราะไม่มีอีหม่านมันทำซีนาเพราะไม่มีอีหม่านมันขโมยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอีหม่านในขณะนั้นเนี่ยเราจะต้องหล่อเลี้ยงอีหม่านของเราดูแลอีหม่านของเรานะครับรักอีหม่านของเราให้เท่าชีวิตของเราเพราะมันจะช่วยเหลือเราในวันอาคิเราะห์วะลายัชริบุลคอมรฮีนายัชรับบูฮาวะฮุวะมุอ์มินไอ้คนเค้าคนนั้นน่ะมันจะไม่ดื่มเหล้าหรอกนะเค้าจะไม่ดื่มเหล้าในขณะที่ดื่มเนี่ยในสภาพที่เป็นมุอ์มินมีไหมมุอ์มินคนไหนที่อัลเลาะห์ดูแล้วเป็นคนวะเราะห์แล้วไปดื่มสุราไปดื่มเบียร์น่ะมีมั้ยไม่มีหรอกนะครับคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงกลัวอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเนี่ยไม่มีหรอกที่จะถลําไปดื่มสุราไปดื่มเบียร์นะครับหรือไปเล่นการพนันยกเว้นในขณะนั้นอีหม่านมันไม่เหลือแล้วมันเหลือแต่ชื่อมันว่าชื่อมันน่ะเป็นมุสลิมมันเหลือแต่ชื่อมันชื่อมันเป็นมุสลิมแค่นั้นแหละแต่ว่าในหัวใจของมันไม่มีอัลลอฮ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายที่นบีนะครับได้สอนเราตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะชี้ให้เราเห็นว่าถ้าอีมานลดลงนะครับก็ทำชั่วได้ทุกอย่างแหละเปรียบได้นะครับอย่างที่ผมได้เปรียบเทียบให้พี่น้องไปแล้วนะครับถ้าไม่อยากให้เครื่องรนเราสึกหรอถ้าไม่อยากให้ของรักของหวงเรามันต้องเก่ามันต้องทรุดโทรมเราก็ต้องดูแลทนุถนอมมันอีมานของเราก็ต้องดูแลทนุถนอมมันใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ให้เยอะๆนะครับโดยการละหมาดก้าวเข้าเฝ้าพระองค์โดยการอ่านอัลกุรอานถือว่าเป็นการเข้าเฝ้าพระองค์นะครับอยู่บนรถซิกรุลลอฮ์นี่ก็ถือเป็นการเข้าเฝ้าพระองค์มันก็จะหล่อเลี้ยงอีหม่านของเราและอีหม่านนั้นก็จะอยู่คู่กับคุณงามความดีสังเกตนะครับคนที่อีหม่านต่อพระองค์จะขยันทำดีเหลือเกินแหละนะครับท่านรอซูลเนี่ยเป็นตัวอย่างกับเราเลยท่านอีหม่านต่ออัลลอฮ์นี่เป็นแบบอย่างแล้วท่านขยันเหลือเกินทำความดีกลางค่ำกลางคืนนี่นอนน้อยทำอิบาดัตเยอะแล้วก็ไม่ใช่รอซูลอย่างเดียวบรรดาสานุศิษย์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อะไรก็เรียนแบบท่านนะครับเรียนแบบท่านนะครับโดยการอะไรครับนอนน้อยแล้วก็ทำดีเยอะฉะนั้นเนี่ยจะอีหม่านอย่างเดียวโดยไม่ทำความดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของคู่กันแล้วพี่น้องก็เรียกว่าเป็นมุสลิมแต่ชื่อแต่ไม่มีการปฏิบัติเคยได้ยินไหมครับคนที่เป็นพนักงานอยู่ในห้างร้านบริษัทแล้วก็มีมุสลิมอยู่ในนั้นนะครับปรากฏว่ามีมุสลิมคนหนึ่งในนั้นเนี่ยอัลลอฮ์เขาเคร่งคัดเขาละหมาดครบ5เวลาก็อาจจะได้รับคำพูดจากคนที่เป็นคนต่างศาสนิกที่เป็นเพื่อนกันกูไม่เห็นไอ้คนนั้นมันทำเลยมันก็เป็นแขกเหมือนมึงนั่นแหละเห็นไหมไม่เห็นมันทำเลยนะครับก็เพราะอะไรครับที่เขาไม่ทำเขาเป็นมุสลิมแต่อะไรล่ะเป็นมุสลิมแต่ชื่อหัวใจเขาเป็นไหมครับหัวใจเขาไม่เป็นเขาไม่กลัวอัลลอฮ์เขาไม่อายอัลลอฮ์นะครับเขาไม่อายอัลลอฮ์เลยเขาไม่ได้รำลึกถึงความตายไม่คิดเลยว่าจะอยู่ในกูโบคนเดียวน่ะไม่คิดเลยฉะนั้นเนี่ยพอเราโดนเปรียบเทียบเนี่ยนะครับก็เหมือนเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยไปเรียนโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ต้องสอบเข้าไปพอสอบเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีมุสลิมหลายคนเนี่ยที่เป็นลูกหลานคนมีอันจะกินก็สอบเข้าไปเรียนโรงเรียนดังๆที่มีชื่อเสียงหลายคนแต่ปรากฏว่ามีอยู่บ้านหนึ่งนะครับสอบเข้าไปได้แต่เด็กเข้าไปแล้วไปคุมฮิญาบ
นะคุมฮิญาบคุมหัวเป็นแบบอย่างกล้าหาญซึ่งมีมุสลิมที่เป็นรุ่นพี่หลายๆคนที่เป็นเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นมุสลิมแบบแอบๆเนี่ยก็ไม่คุมหัวกันไม่คุมฮิญาบกันนะครับก็ปรากฏว่าครูก็รู้ว่าในห้องเนี่ยมีมุสลิมใครนับถือศาสนาอิสลามบ้างยกมือขึ้นแน่นอนคนฮิญาบก็ต้องยกแต่ก็มีในห้องเนี่ยหลายๆคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะครูก็ถามไปใครเป็นอิสลามบ้างยกมือขึ้นก็ต้องยกมือพอยกมือเสร็จแล้วเป็นไงครับก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นว่ามีความแตกต่างทำให้ครูเห็นครูก็เลยตั้งคำถามว่าเอานั่นก็เป็นมุสลิมทำไมไม่คุมหัวเหมือนคนนี้ล่ะไม่คุมฮิญาบเหมือนคนนี้ล่ะพี่น้องครับนี่แหละมันเป็นการสร้างความหนักใจให้เกิดขึ้นแล้วระหว่างเด็กเด็กที่เคร่งครัดก็ไม่รู้จะตอบยังไงกลัวตอบไปก็จะไปกระทบคนที่ไม่คุมฮิญาบนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่คุมฮิญาบถ้ายังดำเนินชีวิตอย่างนั้นต่อไปโดยพ่อแม่ไม่สนับสนุนนะครับกลัวจะเข้ากับสังคมไม่ได้นะครับแต่ไม่กลัวว่าถ้าลูกตายไปแล้วเข้าไปอยู่ในหลุมกูโบสแล้วจะได้รับการทรมานไม่กลัวนะครับกลัวว่าจะเข้ากับครูไม่ได้กลัวว่าจะเข้ากับสังคมเพื่อนไม่ได้เพราะเป็นโรงเรียนมีระดับไปกลัวอย่างนั้นซะแล้วอีหม่านมันก็เลยอะไรครับอากีดะห์มันก็เลยบกพร่องอีหม่านมันก็เรียกว่าน้อยลงนะครับอีหม่านก็น้อยลงฉะนั้นก็ไม่กลัวแล้วเรื่องที่มันเป็นความผิดในเรื่องที่มันเป็นบาปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงบอกในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในอายะห์หนึ่งที่เราอ่านนะครับอินนัลลอซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาติอูลาอิกะฮุมค็อยรุลบะรียะห์นะครับแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่อามานูคนซึ่งที่อีมานศรัทธาวามิลุศอลิฮาแล้วก็ปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆเนี่ยนะครับอีมานและปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆหนึ่งในการปฏิบัติความดีนั้นก็คือปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอย่างกับเด็กคนหนึ่งอ่ะที่ไปเรียนหนังสือนะครับคุมฮิญาบนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากการเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮ์คนที่ไปอยู่ในองค์กรบริษัทห้างร้านได้เวลาละหมาดไม่อายใครนี่เขาก็เป็นคนที่อามานูแล้วก็วะอามิลุศอลิฮาตด้วยอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าไงครับอุลัยกะฮุมค่อยรุ่นบารียะเขาเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดเนี่ยครับนี่คือณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดฉะนั้นพี่น้องครับกลับมายกระดับตัวเราให้เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดเรายกสถานะเราให้เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดณอัลลอฮ์เราจะยากจนเราจะไม่มีรถหลายคันบ้านเราจะไม่รวยเหมือนคนอื่นเขาแต่เราสามารถเป็นมนุษย์ที่ดีณอัลลอฮ์ได้พี่น้องเป็นมนุษย์ที่ดีณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรงไหนล่ะก็เป็นคนที่อามานูนะครับศรัทธาต่อพระองค์แล้ววะอามิลุศอลิฮาตแล้วยังขยันในการที่จะปฏิบัติเรื่องที่ดีๆทั้งหลายที่อัลลอฮ์ตะอาลาใช้เราไม่ละทิ้งนะครับแล้วก็ละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาห้ามเราไม่ให้เราทำนะครับไม่ให้เราไปยุ่งเกี่ยวกับศาสนาอื่นไม่ให้เราไปดูถูกไม่ให้เราไปเหยียดหยามเนี่ยละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาห้ามถ้าเราทำได้อย่างนี้พี่น้องครับอีหม่านของเราและการปฏิบัติของเราก็จะเป็นที่พึงพอใจนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและถ้าพี่น้องเป็นที่พึงพอใจนะอัลลอฮ์ตะอาลาพี่น้องก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จดุนยาก็ประสบความสำเร็จในอาลัมบารซักก็ประสบความสำเร็จในโลกอาคิเราะห์พี่น้องก็ประสบความสำเร็จฝากกับท่านพี่น้องไว้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม